ับพร้อมครับเอาไหมครับอากาศเรียนพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นที่กำลังเป็นนะครับที่น่าสนใจพี่น้องประชาชนทั้งแผ่นดินนะครับในเรื่องของการอากาศคุณหน้ากากอนามัยนะครับอยากจะกลับเรียนท่านจริงว่าข้อเท็จจริงครับที่ผมชี้แจงกับพี่น้องสื่อมวลชนไปเมื่อตั้งแต่เช้าแล้วนะครับซึ่งชี้แจงทั้งหมด4ประเด็นนะครับประเด็นแรกคือเรื่องของผู้ที่ไปลงเฟซบุ๊กตัวเองชื่อคุณสอนสุรีนะครับซึ่งมีอาชีพเกี่ยวกับการขายหน้ากากอนามัยนะครับขอเรียนชี้แจงพี่น้องสื่อมวลชนว่าผมไม่เคยรู้จักกับบุคคลผู้นี้นะครับแล้วก็ไม่เคยนะครับติดต่อกับบุคคลผู้นี้และไม่เคยนะครับเข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกิจของเขานะครับส่วนประเด็นที่สองของนายพิธีนันรับเกียรติต้องขออนุญาตชี้แจงว่าผมไม่ได้สอบถามเขาโดยตรงเพราะว่าผมไม่มีบริษัทของเขานะครับแต่ก็ให้ทีมงานนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ได้นำเสนอชื่อของนายพิจารณาเข้ามาเป็นคณะทำงานนะครับต้องขอกลับเรียนว่าไม่ใช่ผู้ติดตามผมนะครับแต่เป็นคณะทำงานนะครับซึ่งเป็นอดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขต6นะครับตอนที่สมัครเนี่ยคุณพิธีนันผมได้รับรายงานว่ามีคะแนนดีก็อยากจะให้ทำงานการเมืองพื้นที่ต่อแล้วก็ขอมาสมัครเป็นคณะทำงานก็ตั้งเป็นคณะทำงานโดยดูแลพื้นที่เฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับประเด็นของคุณพิธีนันนะครับก็สอบถามให้ทีมงานสอบถามแล้วว่าไปรู้จักกับคุณสอนสุรีอย่างไรนะครับก็ปรากฏว่าได้เป็นการนัดเจอเป็นครั้งแรกนะครับที่โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครนะครับด้วยเหตุผลว่าจะไปคุยกันเรื่องการซื้อขายหน้ากากหรือเปล่านะครับเบื้องต้นที่ผมได้รับรายงานว่าเป็นการเจรจาในเรื่องจะเอาหน้ากากไปแจกชาวบ้านในพื้นที่ให้รับท่านของเขานะครับแต่ข้อจริงแล้วไม่มีการซื้อขายหน้ากากอย่างไรเลยนะครับส่วนในเรื่องนี้นะครับผมก็แจ้งทีมงานแล้วว่าให้คุณพิธีนันนะครับไปดำเนินร้องผู้กล่าวโทษกับเจ้าที่ตำรวจนะครับในพื้นที่ที่ตัวเองมีพื้นเมาอยู่นะครับเพื่อแสดงเจตนารมณ์ความบริสุทธิ์ว่าตัวเองไม่ได้ทำผิดข้อกับองค์จรอุบาทองค์จรนี้นะครับแล้วก็เมื่อเวลาประมาณ8 โมงเช้าของวันนี้นะครับคุณพิธีนันก็ไปแจ้งความนะครับเอาผิดกับคุณสอนสุรีแล้วนะครับที่สพสุราษฎร์ธานีนะครับเมื่อเช้านะครับแจ้งความที่เรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่คุณแจ้งที่ลงไปนะครับอยากกลับเรียนว่าผมไม่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการใดๆในการขายหน้ากากนะครับซึ่งผมได้ประสานทางสถานีตำรวจภูธรนะครับหนองปลือจังหวัดชลบุรีแล้วว่าให้รีบดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับแล้วหากพบว่ามีการกักตุนหน้ากากจริงผมนี่แหละจะนำไปพลายตัวพี่เองนะครับและสิ่งสำคัญที่สุดในเวลานี้นะครับผมได้ให้คณะทำงานทีมทำงานที่เป็นคณะทำงานที่ทำงานที่กระทรวงเกษตรสหกรณ์ตั้งนะครับสอบตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับสอบกรณีพฤติกรรมของนายท่านดำหากมีความผิดจริงนะครับผมเรียนเลยว่าผมไม่เอาไว้นะครับใครก็ตามที่เป็นคณะทำงานผมหากไปเกี่ยวข้องกับการค้าขายหน้ากากกับคุณหน้ากากอนามัยนะครับผมจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดจะไม่เลี่ยงอะไรของพวกนี้นะครับอันนี้ผมไม่ทราบนะครับว่าเขามีจริงหรือเปล่าหรือว่าแค่โม้นะครับแต่ว่าจะผมให้ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วแล้วก็ต้องดำเนินคดีจริงเรื่องนี้นะครับผมไม่เชื่อนะว่าเขามีจริงนะครับมันน่าจะเป็นคนที่อยากดังมากกว่านะครับไปถ่ายรูปกับผมคณะทำงานแล้วก็ไปโพสต์ในนั้นนะครับคณะทำงานคนนี้ค่ะนอกจากว่าเคยเป็นอดีตคนรู้จักเป็นอดีตผู้สมัครก่อนหน้านั้นเคยรู้จักเขามาก่อนไหมคะไม่เคยรู้จักครับ
พราะผมไม่ได้ดูรายการเลือกตั้งทางภาคใต้มีประเด็นอื่นไหมครับที่ผ่านมาผมไม่ทราบนะแต่ว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจนะครับดังนั้นในการนำเสนอข่าวต่างๆผมอยากจะให้นำเสนอข้อเท็จจริงก่อนที่จะไปลงอะไรกันนะครับเพราะว่าผมก็ไม่อยากไปทำอะไรที่เกี่ยวกับการดำเนินคดีนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยสื่อที่เอาลงไปแล้วเนี่ยตั้งแต่เช้าเนี่ยผมก็ให้ฝ่ายกฎหมายนะครับร้องทุกข์โทษไปที่ที่เราแล้วแต่ไม่เกี่ยวพวกเรานะครับเรื่องนี้เนื่องจากผมไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องนะครับผมไม่รู้จักเขานะครับแต่เป็นหน้าที่ของเจ้าที่ตำรวจโดยเฉพาะอย่างยิ่งสพ.นะครับหนองปลือเขาเป็นคณะกตล.ด้วยนะครับผมคิดว่าบุคคลนี้คงไม่ธรรมดานะครับต้องตรวจสอบและดำเนินคดีที่สุดครับดำเนินคดีนี้ดำเนินคดีกับเด็กที่มีการเปิดเผยเรื่องผมหมายถึงเจ้าตัวหากมีพฤติกรรมกักตุนหน้ากากอนามัยจริงผมถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ชั่วร้ายที่สุดรับไม่ได้ผมได้ตั้งกรรมการสอบสวนแล้วให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไหมหากเกี่ยวข้องนะครับไม่ใช่ว่าปลดออกอย่างเดียวนะครับต้องดำเนินคดีด้วยนะครับก็ผมให้ตั้งกรรมการสอบสวนต้องให้แล้วภายในวันนี้นะครับแต่เจ้าตัวเขาก็ไปแสดงความบริสุทธิ์แล้วไปแจ้งความแล้วได้เห็นว่าจะแถลงข่าวประมาณเที่ยงของวันนี้ที่ตุลาทุกคนเราก็รู้และเข้าใจดีว่าเป็นเรื่องที่ชั่วร้ายที่สุดนะครับผมก็คงเองรับไม่ได้เรื่องนี้แล้วเป็นที่น่าสังเกตอย่างถ้าติดตามเฟซบุ๊กของบุคคลคนนี้นะครับด่ารัฐบาลมาโดยตลอดครับเราไม่เข้าใจว่ามีวัตถุประสงค์อะไรที่เอามาโพสต์ในนั้นทำไมเขาถึงเลือกที่จะเป็นทีมงานอันนี้ผมไม่อยากคิดไปไกลกว่านั้นนะแต่เราก็ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเราก็ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าบุคคลคนนี้แท้จริงแล้วจะเป็นหลักอะไรหรือเปล่านะครับถึงมีเจตนาที่จะไปโพสต์อย่างนั้นนะครับเรื่องนี้จะมีผลต่อพวกอีไหมคะกังวลไหมนะเรื่องนี้ผมเรียนมาโดยตลอดว่าผมอยู่บนโลกความจริงนะครับแต่เรื่องอย่างนี้นะครับอาจจะเป็นโชคร้ายของนายสรวีนะครับที่โพสต์อย่างนั้นนะผมเอาจริงเอาจังนะครับเดี๋ยววันนี้รู้เลยว่ามีโรงงานจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวพี่น้องสื่อมวลชนติดตามว่าผมเอาจริงเรื่องนี้นะครับผมได้สั่งการแล้วนะจะใช้โอกาสแบบว่าในครั้งนี้เนี่ยลงไปตรวจร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ใช่ไหมคะเรื่องการกักตุนหน้ากากจำหน่ายหน้ากากเกินราคาคือจริงๆมันไม่ใช่หน้าที่ของผมนะครับในเรื่องของการกำกับดูแลเรื่องหน้ากากใหม่ๆนะครับแต่เมื่อนะครับภาพพิมพ์มาเกี่ยวข้องกับผมในเคสนี้ผมจำเป็นต้องจัดการให้เรียบร้อยนะครับติดต่อกับโรงงานที่อยู่โรงงานที่มีการอ้างว่าที่ร่างกายปกติได้คุยกับผมทำทางลับอยู่ผมอยากจะกราบเรียนอีกนะครับว่าคะแนนที่ออกมาเนี่ยครับถ้าสมมติพรรคอนาคตใหม่5ท่านเศรษฐกิจใหม่5ท่านลงในผมเนี่ยคะแนนจะน่าเกลียดนะครับที่บอกว่าได้น้อยขึ้นครับจริงๆไม่ใช่น้อยนะครับหลังมีการพาดพิงเนี่ยท่านนายกหรือผู้ใหญ่ในรัฐบาลได้มีการสอบถามมาบ้างไหมคะในกรณีนี้คือผมเพิ่งทราบข่าวเมื่อตอนเช้าเนี่ยเพราะว่าผมก็ไม่ได้คือช่วงหลังก็ลงพื้นที่เยอะไม่ค่อยได้ติดตามข่าวแต่เมื่อเช้ามีพี่น้องสื่อมวลชนโทรมาถามผมนะครับก็เลยได้คุยถึงเรื่องรายละเอียดผมก็นำเรียนท่านนายกไปแล้วที่ข้อที่จริงนะครับว่าเป็นอย่างที่ผมชี้แจงไป4ข้อนะครับก็
มเรียนชี้แจงแล้วว่าทีมงานผมไม่ว่าใครก็ตามเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องวงจรอุบัติพวกนี้จะดำเนินการอย่างเดียวไม่เลี้ยงนะครับขั้นเด็ดขาดเลยเอกสารที่ผมชี้แจงไปเมื่อเช้าพี่น้องครับต้องเหยียบซีนหน่อยครับโคตรใหญ่เลยเดี๋ยวเอาไปโอ้โหโอ้โหข้าวหนึ่งจ้าเปิดทีวีกันด้วยครับขอทีวีบ้างนะครับครับครับบังหน้าครับบังหน้าใบนี้เป็นใบแจ้งความของคุณพิพัฒน์พิพัฒนันนะครับบังหน้าครับขอบคุณบังหน้าครับบังหน้าครับสิ่งใดของได้ขอให้ด้านข้างเก็บไปครับเอามีประเด็นอะไรไหมครับตลาดวายเลยจริงวันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะมาแถลงข่าวจะมาประชุมกรรมการนะครับพอแล้วนะครับขอทีวีหน่อยครับนี่ไม่หวั่นนะครับท่านครับสักครู่นะครับสักครู่นะครับท่านครับฝั่งนี้ครับท่านครับต่ำนิดนึงครับผมครับครับครับนะครับครับก่อนนะครับใบที่สองใบแจ้งความใบที่สองใบแจ้งความครับขอบคุณครับท่านครับท่านครับท่านนี้ครับท่านเดี๋ยวขอตรงกลางไว้นะครับขอด้านทีวีด้วยครับขอทางทีวีด้วยครับทางนี้ครับท่านครับชี้แจงเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับว่ากรณีของผู้สมัครพรรคพลังประชารัฐนะครับที่สอบตกแต่ได้คะแนนนะครับอันดับ2เนี่ยนะครับคือเรามีนโยบายที่จะดูแลคนพวกนี้ต่อเพื่อให้ดูแลนะครับพื้นที่เลือกตั้งเขตนั้นๆนะครับนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยรัฐบาลต่างๆก็จะตั้งเป็นคณะทำงานนะครับอย่างผมก็ไม่ใช่ตั้งคุณพฤตินันคนเดียวนะครับผมตั้งก็เกือบ36คนนะครับ36คนท่านที่เป็นส.ส.ที่สอบตกนะครับอันนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องจอบจงที่ต้องตั้งคุณพิจารณาคนเดียวนะครับทีมงานที่ตั้งทั้งหมดส่วนใหญ่เป็นอดีตผู้สมัครพรรคพลังประชารัฐที่ได้ลำดับ2นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับI don't know.
ครับไม่ล้วงเต้าเลยเหรอครับ